สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับก่อนที่คอนเสิร์ตนี้จะเริ่มนะครับผมขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้มีในตำรวจคนหนึ่งนะครับมาหาผมแล้วบอกว่าอยากให้ผมช่วยแต่งเพลงให้กับจ่าเพียรด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจ่าเพียรนะครับท่านจะได้ยินที่ผมร้องนี่หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเราทุกคนณที่นี้ก็คงจะได้ยินเรื่องจ่าเพียรแล้วแต่บังเอิญช่วงที่ท่านเสียไปผมไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะครับผมไปเมืองจีนมานะครับก็เลยไม่ได้ตามเรื่องสักเท่าไหร่เพิ่งจะรู้เมื่อ 2-3 วันมานี้นะครับแล้วก็ผมขอร้องเพลงนี้เป็นการเปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่ออย่างน้อยที่สุดนะครับในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เรามีสาระทั้งนี้คือทำเพื่อคนดีเราอยากจะสั่งเราอยากจะส่งเสริมให้คนไทยนะครับเชิดชูคนดีใช่ไหมครับเพื่อให้คนดีเหล่านี้ยังมีความนะครับยังมีความภูมิใจภาคภูมิใจที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปยังไม่ท้อแท้นะครับขอร้องเพลงจ่าเพียรขาเหล็กครับมันเวลาคนเราไม่ยั่งยืนจะลื้อฟื้นคืนได้ก็จะดีฉันอยากให้ใบไม้ใบนี้ได้หวนคืนสู่คนต้นตนทำดีไม่มีใครมองแต่ต้องทำหน้าที่ให้บรรลุจะเพียรย้ำเตือนเหมือนคำครูผู้ร่วมงานต่างจดจำขึ้นใจในความกล้าหาญเสียสละมีเมตตาเข้าหาประชาชนแต่สังคมมากลับไร้เหตุผลชีวิตคนหนึ่งคนยังขอกันไม่ได้สังคมช่างไร้เหตุผลขอชีวิตตนยังขอไม่ได้สังคมช่างไร้เหตุผลขอชีวิตตนเขายังไม่ให้ขอขวัญกำลังใจจงเพียรคืนมาสู่กรมตำรวจขอขวัญกำลังใจจนเพียรคืนมาสู่ครอบครัวของจ่าเพียรขอบคุณครับWe'll be right back.
ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของท้ายที่บัวลอยกับตะวันนั้นยังวันดีแสนตะเกียบดีที่บานหลายปลาดอกไม่มีใครคนที่คิดบัวลอยความเมาวันคอยเฝ้าหมกลุ่มกรุงศรีมิให้เขาหยิบยืมปืน
ปสู่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแม่รักษาไว้ไม่ได้แผ่นดินไทยโอนนี้อีกแปดเดือนต่อมายิ่งน่าเศร้าไทยดินลมหนาวไทยลมเสียกรุงศรีไอ้ยุทธยาลูกเป็นราชธานีในกลางคือกันนี้มีอุทาหรณ์สองใจนี่หายไปไหนมาไปพักผ่อนนิดหน่อยเล่นเอาคนดูตกใจไปหมดเลยมีร้องมีแรงร้องไหมเนี่ยโอ้สบายมากเลยครับโอเคสบายนะยืนยันนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเจ้าตากกันดีกว่าไหมแต่อย่าลืมนะครับบรรพชนเรารบเพื่อให้ได้ประเทศมาแต่ทุกวันนี้มันรบกันเดี๋ยวจะเสียประเทศไปจะสวนทางกันสามัคคีกันไว้เถอะนะครับThank you.
ขอบคุณมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวพบกับน้องสาวของเราคนครับคุณปานธนพรครับสวัสดีค่ะBreaking
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนลุกทีเดียวเชียวคนเยอะนะคะ4ปีแล้วที่ไม่ได้เล่นกันเยอะๆอย่างนี้นะคะ4ปีมาแล้วที่เราทำอัลบั้มบ่าวปานหนุ่มบ่าวสาวปานแต่วันนี้เราจะยังไม่ร้องให้ฟังเราจะร้องบ่าวปานรีเทิร์นก่อนดีไหมได้ค่ะความรักคืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบทีสาวจังกะดีสาวสายลายมา
ขอบคุณมากครับช่วงนี้ก็เป็นจะเป็นช่วงที่สวยๆงามๆนะครับรอๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เขาเป็นศิลปินที่โด่งดังนะครับจากค่าย RS นะครับพบกับเกอรี่เบอร์รี่และไททาเนียมครับHey!
ายรูปกับพี่แอดลงเฟซบุ๊กอะค่ะฮะแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยค่ะเลยเอางั้นเลยเหรอก็ถ้าใครถ่ายได้รบกวนไปลงทวิตเตอร์แล้วก็แอดมาที่กิฟซ่าจีบีกิฟซี่จีบีเบลจีบีแล้วก็นันนี่จีบีด้วยนะที่พูดมานี่ไม่รู้เรื่องเลยนะมัวแต่ตีไก่ชนอยู่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นค่ะคนเยอะมากถามจริงเวลาตอนเกอรี่เบอร์รี่ไปเล่นนี่คนเยอะขนาดนี้ไหมโอ้ประเด็นคือเรายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตของตัวเองเลยค่ะจ้าก็วันนี้ก็ได้ทำให้แฟนๆของทั้งคาราบาวของน้องปานแล้วก็พี่เชื่อแน่ว่าวันนี้ต้องมีแฟนของเกอรี่เบอร์รี่และไททานเนียมมาดูด้วยนะครับก็ขอเสียงตบมือให้กับน้องๆทั้งสองวงครับขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ปานก็อยากจะรู้ว่าใครกันที่ฟังเพลงปานแล้วร้องได้เผอิญว่าเพลงที่ปานจะร้องเนี่ยต้องขออนุญาตว่าอยากได้ยินเสียงทุกคนที่ช่วยร้องเพราะเชื่อว่าร้องได้เผอิญว่าเพลงนี้มันร้องคนเดียวแล้วมันไม่ดังค่ะมันต้องช่วยกันค่ะเจ็บที่ใครรักเธอไม่ได้ปวดที่เขาเข้ามาใกล้แต่ปวดที่ใจเธอไปใกล้เขาไม่ได้แค่ที่เขารักเธอที่เธอเหยียบสัญญาวันเก่าให้หมดความหมายลงไปทำไมคิดก่อนแล้วไปเชิญคุยได้ทั้งวันเว้นเพียงแต่เธอคิดการใหญ่กว่านี้
แล้วก็ช่วงเวลาต่อไปนี้เดี๋ยวปังก็จะได้ร้องเพลงกับพี่ชายอีกคนหนึ่งในวงที่มีมาดเข้มแล้วก็ต้องบอกว่าขึ้นชื่อว่าหนวดงามนามน่ารักนะคะหลายคนร้องเพลงนี้ได้แล้วก็ปังได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่เด็กไม่อยากจะเชื่อวันนี้จะต้องมาร้องเพลงกับพี่เล็กคาราบาวค่ะฉันเป็นแม่บ้านที่ดีผมใ
้อนไปมันชักเบื่อต่างไม่เหลือสิ่งดีมาอวดกันต่างคนต่างเริ่มทำในสิ่งใหม่เริ่มกระทำตามใจที่ต้องการผมไปกินเหล้าเพื่อนมานะให้คุณค่านี้พอนะฉันก็มีภาระใช้มากกว่าเก่ายามความอดทนถึงที่สุดจึงต้องหยุดไว้ตรงเลิกรากันมันจึงเป็นผลงานที่สานหวยคนที่สวยก็คือตัวลูกดอยมันจึงเป็นสวยก็คือตัวลูกน้อยคนที่สวยก็คือตัวลูกน้อยคนที่สวยก็คือตัวลูกน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเที่ยวซาอุกันไหมแต่ระวังจะโดนหลอกนะครับไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอย่างขายที่นานำทรัพย์สินเงินตราจากขายที่นาตีตัวเครื่องบินจะไปซาอุบอกเมียและลูกน้อยคอยพี่หน่อยและพ่อหน่อยเถิดนาอีกไม่นานกลับมาเยี่ยมราชาเงินทองล้นกายจะมีโทรทัศน์วิทยุสเตอริโอมาตึกหลังโตโตโอ้นั่งกินนอนกินเขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่ดินกินฐานทำกินตีตัวเครื่องบินไปหากินแดนใครจะไปสาอุเพื่อทำไรไถนาทำได้มาไม่พอได้กินกลัวลูกเก็บดินกินอย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลงบอกเพียงรอดหน่อยนะอย่าเพลินใจไม่มีชู้เป็นหน้าดูอยู่ครูไม่น่าน้องอยากสาวดีจะแรงจะร้อง
จะไปซาอุเกิดมาเป็นคนจนยามพบคนไม่เคยเป็นต่อคิดคิดไปใจท้อคนหนอคนยิ่งจนยิ่งเจ็บเก็บเงินเราไปแล้วเรือบินแก้วลงจอดบนลานบนแผ่นดินอีสานขนานนามว่าสาวดหลอกกันได้ไม่น่าหลอกกันเลยแสดงว่าสังคมมันมีแต่ของปลอมมีแต่ของเทียมของหลอกลวงเอาหำเทียมไปฟังอีกสักเพลงดีไหมเอางี้ดีกว่าให้พี่ดุกร้องสักเพลงขอบคุณครับพี่เล่นอย่างเดียวร้องสักบ้างเพราะเวลาไปทัวร์เวลาไปทัวร์ทุกวันนี้เล่นตามผับอะไรพี่ดุกจะร้องเพลงนี้นะครับหำเทียมครับเขาเอาแต่หัวดี
ดาษใบนี้เอาแปะข้างฟ้าหาหลวงพ่อดีๆทูบเทียนก็มีพร้อมดอกไม้ทูบดอกมหาลัยมหาลองเด็กชายบ้านนอกเด็กคิดบ้านนาร่ำเรียนรู้ในวิชาเด็กจบออกมาแต่ยังไม่มีงานทำบ้านนา